10บทเรียนความล้มเหลวของแจ็คมาจากยาจกสู่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนเมื่อใดก็ตามที่เราได้เห็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตมีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินทองและมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลคนอื่นๆทั่วไปอาจจะคิดว่าคนคนนั้นคงโชคดีมากที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้มากขนาดนั้นพวกเขาอาจจะมีโอกาสที่ดีหรือรู้จักเส้นทางเส้นสายที่เอื้ออำนวยต่อประโยชน์ของธุรกิจแต่คนทั่วไปนั้นไม่เคยเห็นอีกด้านของความสำเร็จด้านที่อยู่ในมุมมืดด้านที่อยู่เบื้องหลังของมหาเศรษฐีเหล่านั้นว่าพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเบื้องหน้าของความสำเร็จนั้นเบื้องหลังคือความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากมายนับไม่ถ้วนยิ่งความสำเร็จมากเท่าไหร่ความล้มเหลวที่เคยผ่านมายิ่งมากกว่านั้นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าและหากจะยกตัวอย่างใครสักคนหนึ่งที่รู้จักกับความล้มเหลวได้ดีที่สุดหนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของแจ็คมาผู้ที่เกิดในครอบครัวที่แสนจะยากจนที่รายได้ของทั้งครอบครัวของเขานั้นมีเพียง7ดอลลาร์หรือประมาณ210บาทต่อเดือนเท่านั้นเองและนี่ก็คือ10ความล้มเหลวที่แจ็คมาต้องเผชิญก่อนที่จะขึ้นเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนความล้มเหลวที่1แจ็คมาไม่ใช่คนหัวดีมาตั้งแต่เด็กในวัยเด็กนั้นเขาสอบตกจากการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นสอบตก2ครั้งในช่วงประถมศึกษาสอบตกอีก3ครั้งในช่วงมัธยมศึกษาแต่นั่นมันก็ไม่ได้เป็นการปิดกั้นแจ็คมาให้ห่างจากการเรียนรู้โดยเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาสามารถสอนตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบการศึกษาในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวความล้มเหลวที่2เขาสอบตก2ครั้งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแจ็คหมาทำได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์เขาทำได้เพียง1คะแนนจากคะแนนเต็ม120คะแนนซึ่งไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเวลาเตรียมตัวในการอ่านหนังสือแต่เพราะเขาไม่ถนัดในการคำนวณซึ่งแจ็คหมาเคยกล่าวเอาไว้ว่าผมไม่เก่งเลขและไม่เคยเรียนด้านการบริหารแล้วก็อ่านรายงานทางบัญชีไม่เป็นด้วยแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาในการเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนความล้มเหลวที่3แจ็คมาถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถึง10ครั้งด้วยกันนี่เป็นตัวอย่างของความพยายามที่ไม่ยอมแพ้แม้เขาจะสมัครไปหลายมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังคงไม่ยอมแพ้ที่จะลองสมัครไปที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครั้งแล้วครั้งเล่าอาจจะด้วยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอจนกระทั่งเขาตัดใจและต่อมาเขาก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหางโจวซึ่งเป็นที่ที่ทำให้เขาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจนสามารถเรียนจบและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ในที่สุดโดยเขาบอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องไปสอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ได้จนเมื่อเขาประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเขาก็ได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยติดต่อเพื่อไปเป็นอาจารย์ภาคพิเศษเพื่อไปบรรยายให้นักศึกษาฟังแทนความล้มเหลวที่4แจ็คมาถูกปฏิเสธงานถึง30ครั้งหลังจากที่เรียนจบเขาก็ได้ยื่นสมัครงานไปหลายแห่งแต่ทุกแห่งปฏิเสธเขาหมดแม้กระทั่งการยื่นสมัครเป็นนายตำรวจจากจำนวนคนสมัครทั้งหมด5คนมีเพียงเขาคนเดียวที่ไม่ได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือเขายังไม่ดีพอแต่สิ่งที่ทำให้เขายึดถือไว้เป็นกำลังใจคือประโยคนึงจากภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump ประโยคที่ว่า Today is cruel, tomorrow is crueler, and the day after tomorrow is beautiful หมายถึงวันนี้มันจะเกิดเรื่องเลวร้ายพรุ่งนี้มันจะเกิดเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าแต่วันถัดไปท้องฟ้าจะสดใสมันจะเป็นวันที่งดงามความล้มเหลวที่5แจ็คมาสมัครงานที่ KFC ก็ถูกปฏิเสธเป็นการถูกปฏิเสธที่เจ็บปวดที่สุดเนื่องจากในวันที่เขาสมัครเข้าทำงานที่ KFC นั้นมีผู้สมัครทั้งหมด24คนและได้รับการเข้าทำงานจำนวน23คนมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับเลือกซึ่งหากในวันนั้น KFC รับเขาเข้าทำงานวันนี้เขาคงยืนขายไก่ทอดอยู่ที่สาขาใดสักแห่งหนึ่งแต่ในขณะที่ตอนนี้นั้นเขาได้กลายเป็นเจ้าของ KFCทุกสาขาในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วความล้มเหลวที่6แจ็คมาถูกปฏิเสธการเป็นบ่อยในโรงแรมมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้เข้าไปสมัครงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในโรงแรม4ดาวพร้อมกับญาติของเขาเองแม้ว่าญาติของเขาจะได้รับคะแนนที่น้อยกว่าแต่กลับได้รับเลือกส่วนแจ็คมาที่ได้คะแนนมากกว่ากลับถูกปฏิเสธงานซะอย่างนั้นความล้มเหลวที่7
จ็คหม่าล้มเหลวในธุรกิจเว็บไซต์สมุดหน้าเหลืองซึ่งช่วงเริ่มต้นและช่วงกลางทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไปได้ดีจนกระทั่งเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างมากมายแถมยังถูกทางรัฐบาลแทรกแซงอีกด้วยจนทำให้แจ็คหม่าต้องตัดสินใจออกมาเพราะแนวทางไม่ตรงกันแต่นั่นก็ไม่สามารถทำให้เขาหยุดความพยายามในการที่จะสร้างธุรกิจใหม่ในท้ายที่สุดนั่นก็คือธุรกิจของอาลีบาบานั่นเองความล้มเหลวที่8แจ็คหม่าเป็นนักระดมทุนที่แย่ที่สุดเขาจัดการระดมทุนขึ้นมาเองเพื่อก่อตั้งอาลีบาบาในห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆโดยชวนเพื่อนๆมาทั้งหมด17คนและอธิบายวิสัยทัศน์ให้กับทุกคนฟังแต่หลังจากที่พูดจบก็ไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารเลยและเขาก็ยังได้กล่าวในสิ่งที่คนที่จะระดมทุนไม่คิดจะพูดก็คือในห้องนี้ไม่มีใครเลยที่จะเป็นผู้บริหารได้ทำให้ทุกคนยิ่งไม่มั่นใจเข้าไปใหญ่ซึ่งเขาบอกว่าในเมื่อบริหารไม่ได้เราก็ต้องจ้างผู้บริหารจากภายนอกที่เป็นมืออาชีพแทนและแม้ว่าในการพูดวันนั้นจะระดมทุนมาได้กว่า60,000ดอลลาร์หรือประมาณ 1.8 ล้านบาทแต่บริษัทอาลีบาบาในช่วงแรกนั้นมีแต่รายจ่ายและไม่สามารถทำกำไรได้เลยตลอด3ปีที่ก่อตั้งขึ้นมาความล้มเหลวที่9แจ็คหม่าไม่สามารถระดมทุนจากซิลิคอนวาเลย์ได้ในตอนนั้นเองบริษัทอาลีบาบากำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤตเพราะบริษัทไม่สามารถทำกำไรได้และกำลังจะล้มละลายในอีก18เดือนข้างหน้าแต่ในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นโดยแจ็คหม่าได้เล่าว่าเขายังจำได้ดีในวันที่เขาไม่มีอะไรได้เข้ามาเลยมีอยู่ครั้งนึงที่เขาไปกินอาหารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านออกมาแล้วบอกกับเขาว่าคุณหม่าคุณไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าอาหารมื้อนี้เพราะผมเองก็เป็นลูกค้าของคุณผมทำกำไรจากอาลีบาบาอย่างมากมายและผมก็รู้ว่าคุณไม่มีอะไรได้จากกำไรของผมเลยดังนั้นมื้อนี้ผมเลี้ยงคุณเองและในวันนี้ก็เชื่อว่านักลงทุนในซิลิคอนวัลเลย์คงเสียดายเป็นอย่างมากที่วันนั้นได้ปฏิเสธแจ็คหม่าไปความล้มเหลวที่10แจ็คหม่าถูกปฏิเสธจากทุกธนาคารในประเทศจีนไม่มีใครอยากเข้าร่วมการรับชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของอาลีบาบาของเขาจึงคิดหาวิธีการที่จะชำระเงินได้ง่ายและสะดวกที่สุดในตอนนั้นจึงเกิดโปรเจกต์ที่ชื่อ Alipay ขึ้นมาซึ่งในตอนแรกนั้นใครฟังไอเดียนี้ก็หาว่าเขาบ้าและต้องโง่สุดๆด้วยเพราะในเมื่อไม่มีเครดิตใครจะยอมชำระเงินจ่ายผ่านแอปพลิเคชันกันล่ะแต่กลับกลายเป็นว่าในขณะนี้ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Alipay กว่า 1,000 ล้านคนเข้าไปแล้วความสำเร็จรอเราอยู่ที่จุดไหนไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่แจ็คมาแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ก็คือเขาไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยละความพยายามตั้งหน้าตั้งตาทำโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อแม้และไม่สนใจข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นแจ็คมาเคยกล่าวเอาไว้ว่า If you don't give up you still have a chance giving up is the greatest failure หมายถึงหากคุณไม่ยอมแพ้คุณยังคงมีโอกาสอยู่เสมอและการยอมแพ้นั้นก็เป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงคุณจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จเลยแม้แต่น้อยหากคุณยอมแพ้ไปแล้วแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งอาลีบาบาชายผู้ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีน5บทเรียนความล้มเหลวจากเจฟเบโซสจากบริษัทเกือบล้มละลายสู่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ amazon.com เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของฉายา The Everything Store โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นี้เขามีทรัพย์สินอยู่ที่ 117,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 3.8 ล้านล้านบาทส่งผลให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่1ของโลกแม้วันนี้หลายคนอาจจะเห็นภาพความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ Amazon.com และคาดเดากันว่าเจฟเบโซสคือนักธุรกิจที่เก่งเหนือคนธรรมดาทั่วๆไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเจฟคือคนธรรมดาคนหนึ่งที่กล้าทำในสิ่งที่แตกต่างและผ่านความล้มเหลวมามากกว่าใครๆแถมยังเคยล้มเหลวจนเกือบจะต้องล้มละลายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและความล้มเหลวในแต่ละครั้งก็สูญเสียเงินอย่างมหาศาลยกตัวอย่างเช่นเขาขาดทุนย่อยยับกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Fire Smartphone มูลค่าความเสียหายกว่า170ล้านดอลลาร์ต่อมาคือเจ๊งไม่เป็นท่ากับการลงทุนใน Living Socialเว็บไซต์แนว Daily Deals มูลค่าความเสียหาย175ล้านดอลลาร์
หรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างลงทุนเกือบ500ล้านดอลลาร์กับเว็บไซต์ drugstore.com แต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กจนต้องขายกิจการทิ้งในราคาที่ขาดทุนซึ่งแม้ว่าเจฟจะล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็ยังคงมองโลกในแง่บวกโดยได้แสดงทัศนคติที่ดีผ่านจดหมายผู้ถือหุ้นในปี2013ว่าความล้มเหลวเป็นของคู่กันกับนวัตกรรมพวกเราเชื่อในความกล้าทดลองและการทำผิดพลาดแต่เนิ่นๆมันคือการเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่จนสำเร็จโดยอเมซอนนั้นคือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกที่คุณจะลองล้มได้และนี่ก็คือ5บทเรียนที่ถอดจากความล้มเหลวจนประสบความสำเร็จของเจฟ เบโซสบทเรียนที่1 Find your big goal ตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วค่อยๆลงมือทำอย่างอดทนบางสื่อเคยเล่ากันว่าความปรารถนาสูงสุดของเจฟนั้นคือการเป็นนักประดิษฐ์และการเดินทางสู่อวกาศซึ่งใช้เงินลงทุนมหาศาลมากและทางเลือกสู่จุดหมายนั้นก็มีด้วยกันหลายทางแต่เขาเลือกที่จะหาเงินผ่านการสร้างธุรกิจโดยธุรกิจดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกิจระดับโลกพร้อมกับตั้งชื่อธุรกิจว่า Amazon ที่เปรียบเสมือนเป็นป่า Amazon ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติระดับโลกแต่หลังจากคิดได้ก็ใช่ว่าจะเริ่มต้นได้ทันทีเพราะก่อนที่จะไปจุดนั้นเขาต้องเพียรสะสมประสบการณ์และสะสมเงินทุนผ่านการทำงานประจำอยู่เกือบ10ปีจากนั้นเขาจึงตัดสินใจลาออกมาทำโครงการ Amazon ด้วยเงินเก็บส่วนตัวจำนวน 10,000 ดอลลาร์และเงินกู้อีก 84,000 ดอลลาร์โดยออฟฟิศแรกของเขาก็คือโรงรถหลังบ้านของเขาเองนั่นแหละณขณะนั้นคนรอบข้างอาจมองว่าเจฟนั้นบ้าไปแล้วแต่เขาก็ไม่ถือสาว่าเป็นคำดูถูกดูแคลนเพราะตัวเขาเองก็บอกกับสมาชิกในครอบครัวว่าโครงการ Amazon นี้มีโอกาสเจ๊งสูงถึง 70% ซึ่งเป็นการตอบแบบมองโลกในความเป็นจริงมากเลยทีเดียวบทเรียนที่2 Stick with your plan ยึดมั่นในแผนการอย่างเด็ดเดี่ยวธุรกิจ Amazon เปิดตัววันที่5กรกฎาคมปี1994แม้ว่าจะมียอดขายเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่บริษัทกลับไม่มีกำไรผ่านไปประมาณ8ปีทำให้ในปี2002บริษัทมีหนี้สินจำนวนกว่า 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 66,000 ล้านบาทในขณะที่บริษัท Amazon ณ ตอนนั้นมีเงินสดในมือเพียง738ล้านดอลลาร์เท่านั้นและนอกจากปัญหาเรื่องตัวเลข Amazon ยังเผชิญปัญหาอีกหลายด้านเช่นถูกบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายหนังสือพยายามล้มบริษัทด้วยการฟ้องร้องเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยกล่าวหาว่าธุรกิจของ Amazon นั้นอ้างตัวเป็นร้านหนังสือแต่ไม่มีการสต็อกหนังสือเลยรวมไปถึงการเข้าสู่สภาวะเสี่ยงล้มละลายด้วยการเผชิญกับวิกฤต .com bubble หรือฟองสบู่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตแตกสลายและเจฟนั้นก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้บริษัท Amazon อยู่รอดไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งเงินทุนจากนอกประเทศการปลดพนักงานออกถึง 14% เพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บริษัทยืนระยะได้ไปจนถึงเป้าหมายใหญ่ที่เขามีในใจจากบริษัทที่เกือบเจ๊งผ่านมาอีก17ปีในปี2019 Amazon ก็มียอดขายกว่า 279,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีกำไรประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 57-240% เมื่อเทียบกับในช่วงปีที่ผ่านๆมาและนี่ก็คือผลลัพธ์จากความเชื่อมั่นในอนาคตการฝ่าฟันอุปสรรคและรอในวันที่เวลาจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมมันมาถึงบทเรียนที่3 Focus on delight not disruption จงทิ้งคำว่า disrupt แล้วเอาเวลาไปทำให้ลูกค้าแฮปปี้ดีกว่าในยุคสมัยหนึ่งคำว่า disrupt นั้นกลายเป็นคำที่ใช้กันอย่างพร่ำเพรื่อในวงการสตาร์ทอัพจนเจฟได้ออกมาให้แง่คิดผ่านนิตยสารฉบับหนึ่งว่า disruption นั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ของการที่ลูกค้าชอบรูปแบบหรือวิธีการบริโภคแบบใหม่จากผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งหากเป็น Amazon นั้นเราจะไม่มัวหาวิธี disrupt แต่จะมองหาวิธี delight หรือการทำให้ถูกใจของลูกค้าของเราเป็นหลักเพราะสุดท้ายหากคุณคิดค้นนวัตกรรมเพื่อหวังจะ disrupt ตลาดแต่ลูกค้าไม่เล่นด้วยเกมก็โอเวอร์อยู่ดีซึ่งหากย้อนกลับไปตอน Amazon เปิดตัวใหม่ๆนักวิเคราะห์ต่างพากันไม่เชื่อว่าผู้คนจะแห่มาซื้อหนังสือผ่านทางออนไลน์แต่ Amazon ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าลูกค้าทั่วโลกกำลังรอที่จะซื้อหนังสือผ่านออนไลน์เพียงแต่ไม่มีใครยอมสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพราะมัวแต่ไม่เชื่อนั่นเองต่อมาในปี2007 Amazon ก็เปิดตัว Kindle Book
ซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่เอาไว้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยนักวิเคราะห์ก็ไม่เชื่ออีกแล้วว่าคนจะอ่านอีบุ๊กแทนหนังสือแต่เจฟนั้นใช้เวลาเพียง3ปีก็สามารถสร้างยอดขายให้กับอีบุ๊กแซงยอดขายหนังสือเล่มไปเฉยเลยทั้งที่การขายหนังสือออนไลน์บน Amazon นั้นเปิดขายมามากกว่า14ปีแถมณขณะนั้นการปิดกิจการของธุรกิจหนังสือเก่าแก่หลายต่อหลายแห่งหลายต่อหลายเจ้าก็เจ๊งตามๆกันเพราะไม่ปรับตัวนั่นเองบทเรียนที่4 Let criticisms browse off ไม่สนใจต่อคำดูถูกโดยเจฟบอกว่าการเป็นผู้ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆเราจะต้องอดทนต่อคำวิจารณ์เป็นอย่างมากโดยเขาได้เล่าผ่านสื่อ Harvard Business Review ในปี2013ว่าการมองระยะยาวสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพราะคุณจะต้องทดลองและล้มเหลวเป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางของคุณรวมไปถึงการไม่ได้รับความเข้าใจว่าตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่เป็นเวลาอย่างยาวนานและหลายต่อหลายสิ่งที่ Amazon ทำนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จภายในปี2ปีแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นล้วนใช้เวลา 3-5 ปีดังนั้นหากคุณรู้ตัวว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่และจะไปหยุดณจุดๆไหนก็จงทำต่อไปให้จนสุดทางและบทเรียนที่5 Be bold ต้องบ้าและกล้าสตรองอย่างที่เล่าไปว่าเกือบทุกโครงการของเจฟนั้นสิ่งที่เขาคิดและลงมือทำแทบไม่มีใครเข้าใจในตอนแรกเลยทุกคนต่างล้วนคิดว่าเขาเป็นคนบ้าและไร้สติดังนั้นการที่จะประสบความสำเร็จนอกจากจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีพอแผนธุรกิจที่เฉียบคมรวมไปถึงการเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ที่เหลือก็คือเรื่องของใจล้วนๆเพราะหัวใจของคุณนั้นสตรองเพียงพอที่จะต่อสู้บนเส้นทางนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวหรือไม่และเจฟเบโซสก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาสตรองมากพอที่จะนำพา Amazon กลายเป็นธุรกิจเบอร์หนึ่งของโลก5ความล้มเหลวที่ริชาร์ดแบรนสันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งใหญ่ในการทำธุรกิจริชาร์ดแบรนสันถือได้ว่าเป็นซีเรียลองเทอร์เพเนอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่ณปัจจุบันนั้นมีธุรกิจร่วมกว่า400บริษัทในนามของ Virgin Group ที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 1.8 แสนล้านบาทในวัย67ปีซึ่งส่งผลให้เขานั้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่324ของโลกและอันดับที่7ของประเทศอังกฤษที่เขาสร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตนเองและนี่ก็คือบทเรียนที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดของเขาบทเรียนที่1เมื่อธุรกิจแรกแทบจะไม่ทำเงินเลยย้อนกลับไปในปี1967ริชาร์ดแบรนสันในวัย16ปีซึ่งในตอนนั้นเขาได้พักการเรียนแล้วเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับนิตยสารสำหรับนักศึกษาซึ่งเขามีแนวคิดว่านักเรียนควรเป็นปากกระบอกเสียงของคนยุคใหม่โดยแม้ว่าตัวนิตยสารนั้นจะค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่รายได้กลับไม่มากนักจนทำให้มีปัญหาเรื่องของกระแสเงินสดและส่งผลต่อการพิมพ์ฉบับต่อๆไปแต่เนื่องจากเขาไม่ได้ยึดติดกับวิธีการมากนักในช่วงนั้นเองเขาได้เห็นโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงเขาได้ส่งจดหมายซึ่งมีส่วนลดไปยังหมู่บ้านต่างๆและทำให้เขาเริ่มมีเงินสดเข้ามาหมุนในธุรกิจนิตยสารจนธุรกิจนิตยสารณตอนนี้ก็กลายเป็นธุรกิจหมื่นล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าริชาร์ดแบรนสันนั้นมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนิตยสารแต่ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องทำเงินจากนิตยสารในช่วงแรกแต่เขากลับสร้างธุรกิจอื่นเพื่อซัพพอร์ตให้ธุรกิจนิตยสารนั้นที่มีแววรุ่งเติบโตต่อไปได้บทเรียนที่2ส่อแววเจ๊งก่อนที่สายการบิน Virgin Atlantic จะเปิดให้บริการซะอีกสำหรับสายการบิน Virgin Atlantic นั้นได้เปิดตัวเมื่อปี1984แต่ก่อนที่จะเปิดตัวนั้นกลับเจอปัญหาที่เกือบจะทำให้เจ๊งได้เลยเพราะในระหว่างที่กำลังทำการทดสอบการบินเที่ยวแรกโดยเครื่องบิน Boeing 747โดยปราศจากผู้โดยสารซึ่งถูกโจมตีด้วยฝูงนกฝูงใหญ่เข้าที่เครื่องยนต์จนทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องบินเป็นอย่างมากและไม่สามารถทำการขึ้นบินได้อีกครั้งจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยซะก่อนแต่โชคร้ายที่สายการบินของเขานั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องบินที่ปราศจากใบอนุญาตการบินเพราะเครื่องบินนั้นดันเสียในช่วงทดสอบจึงยังไม่ได้รับใบอนุญาตการบินณขณะนั้นดังนั้นริชาร์ดแบรนสันจึงต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยการดึงเงินจากธุรกิจอื่นเพื่อมาช่วยซ่อมแซมเครื่องบินของเขาเพื่อให้ขึ้นบินทดสอบและท้ายที่สุดเขาก็ได้รับใบอนุญาตการบินสำหรับสายการบิน Virgin Atlantic จนได้บทเรียนที่3บริษัทผลิตน้ำอัดลมเจ๊งไม่เป็นท่า
ในปี1994บริษัทเวอร์จินเริ่มต้นที่จะพยายามเข้าสู่อุตสาหกรรมน้ำอัดลมโดยใช้ชื่อบริษัทว่าเวอร์จินโคล่าซึ่งจุดประสงค์ของมันเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโคคาโคล่าและเป๊ปซี่โดยในช่วงเริ่มต้นเปิดบริษัทนั้นริชาร์ดได้ตั้งความหวังเอาไว้สูงมากเพราะเขาเองก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แข่งขันกับแบรนด์น้ำอัดลมยักษ์ใหญ่ของโลกและมันก็จะดีไม่น้อยหากเขาชนะโคกได้แต่แล้วก็ยังไม่ทันได้ออกขายเป็นเรื่องเป็นราวท้ายที่สุดเขาก็ต้องปิดตัวบริษัทนี้ลงไปซึ่งก็เหมือนกับบริษัทอื่นๆที่พยายามจะทำน้ำอัดลมมาแข่งกับโค้กและเป๊ปซี่โดยบทเรียนในครั้งนี้สอนให้เขารู้ว่าหากผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นไม่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดมันก็แทบจะไม่มีใครเห็นตัวตนของมันเลยบทเรียนที่4เมื่อการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกของเขาเกือบทำให้เขาต้องเสียชีวิตริชาร์ดแบรนสันเป็นคนที่บ้าระห่ำและชอบทำอะไรห่ำๆอยู่เสมอครั้งหนึ่งเขาเคยมีความคิดว่าจะท่องเที่ยวรอบโลกด้วยการล่องลอยไปกับบอลลูนยักษ์แต่นั่นมันก็ทำให้เขากลายเป็นคนแรกที่เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยบอลลูนได้สำเร็จแต่ในความพยายามที่จะข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกในครั้งต่อไปกลับพบว่าบอลลูนเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคจนทำให้สูญเสียเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากซึ่งณขณะนั้นเขากำลังล่องลอยอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกอีกทั้งบอลลูนกำลังลอยไปในทิศทางที่กำลังเกิดลมพายุจากการคำนวณแล้วว่าน่าจะมีโอกาสรอดเพียง 8% เท่านั้นแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถพาบอลลูนลงจอดจนได้ประสบการณ์ในครั้งนี้สอนให้เขาได้เรียนรู้ว่าจงอย่ายอมแพ้และอย่าถอดใจเป็นอันขาดคุณจะต้องสู้ต่อไปแม้ว่าคุณจะล้มได้คุณแพ้ได้แต่คุณยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าคุณยอมแพ้เมื่อไหร่เกมจะจบลงทันทีบทเรียนที่5 Virgin Digital ล้มเหลวเพราะไม่มีใครยอมดาวน์โหลดเพลงในปี2005 Virgin Digital นั้นเปิดประตูสู่โลกออนไลน์ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์คล้ายๆกับ iTunes จากบริษัท Apple แม้ว่าตัวของ Virgin เองนั้นจะมีธุรกิจ Virgin Music ซัพพอร์ตอยู่และมีคลังเพลงขนาดใหญ่อย่างมหาศาลและมีบริการสมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดเพลงแต่สิ่งที่ทำให้สู้ iTunes ไม่ได้ก็คือ Virgin นั้นไม่มี iPod ทำให้เขาแพ้อย่างราบคาบในการต่อกรกับบริษัท Apple รวมไปถึงการต่อกรกับการดาวน์โหลดเพลงเถื่อนและหลังจากที่เปิดบริษัทมาเพียง2ปีก็ต้องปิดตัวลงไปในปี2007การเจ๊งในครั้งนี้สอนให้ริชาร์ดได้เรียนรู้ว่าคุณควรจะเดินตามเส้นทางของตัวเองมากกว่าที่จะเดินตามบริษัทคนอื่นริชาร์ดได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า Do not be embarrassed by your failures learn from them and start again หมายถึงจงอย่าอายที่จะล้มเหลวแต่จงเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin 10บทเรียนความล้มเหลวของอีลอนมัสก์ชายผู้ใฝ่ฝันจะนำพามนุษยชาติไปตั้งรกรากบนดาวอังคารในยุคนี้ในวงการนักธุรกิจคงไม่มีใครแทบไม่รู้จักชายที่ชื่อว่าอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Tesla Motors SpaceX และ Solar City รวมไปถึงผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มชำระเงินออนไลน์อย่าง PayPalโดยณปัจจุบันในปี2020เขามีทรัพย์สินอยู่ที่ 28,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 940,000 ล้านบาทส่งผลให้เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่23ของโลกในวัย48ปีแต่ใครจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะก้าวมาถึงจุดนี้ต้องผ่านความยากลำบากและความล้มเหลวอะไรมาบ้างและเราสามารถเรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวของอีลอนมัสก์เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเราได้บ้างบทเรียนที่1 Bullying การถูกกลั่นแกล้งอีลอนมัสก์นั้นเกิดที่ประเทศเซาท์แอฟริกาโดยมีคุณพ่อเป็นวิศวกรและคุณแม่เป็นนางแบบแต่ก็มีปัญหาทำให้พ่อและแม่ของเขาต้องแยกกันอยู่ทำให้สิ่งเดียวที่คอยเป็นเพื่อนยามเหงาของเขาได้ก็คือหนังสือเขาจึงกลายเป็นเด็กเนิร์ดที่ค่อนข้างเก็บตัวและหมกตัวอยู่แต่ในห้องสมุดซะเป็นส่วนใหญ่และไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของสังคมสักเท่าไหร่นักด้วยความที่เขาอายุน้อยและตัวเล็กกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันทำให้เขาตกเป็นเป้าของการบูลลี่ที่ถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอโดยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงนั่นก็คือเขาโดนแกล้งด้วยการถูกผลักตกลงบันไดแถมยังโดนทุบตีซ้ำทำให้เขาถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลและหยุดเรียนเป็นเวลาหลายสัปดาห์และจากเหตุการณ์นั้นนั่นเองก็ทำให้ในปัจจุบันเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจที่ลำบากอยู่บทเรียนที่2พลาดการทำงานกับบริษัท Netscape บริษัท Netscape ถือได้ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในช่วงปี90เป็นอย่างมาก
ดยเป็นเบราว์เซอร์ที่เคยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง 90% ในยุคนั้นที่ใครๆต่างก็อยากร่วมงานด้วยรวมไปถึงตัวของอีลอนมัสก์เองก็ได้ส่งจดหมายสมัครไปที่ Netscape แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆเนื่องจากเขาไม่มีพื้นฐานในด้านของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เลยเขามีแต่ปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์และเนื่องจากเขาไม่ได้รับการตอบรับใดๆเขาจึงได้เดินทางไปที่สำนักงานออฟฟิศของ Netscape จนถึงที่แต่เขากลับขี้อายเกินกว่าจะคุยกับใครเขาจึงเดินกลับบ้านแบบมือเปล่าแต่หลังจากที่เขากลับมาเขาก็ตัดสินใจที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาซะเองเลยด้วยการเริ่มต้นธุรกิจอย่าง Zip2 ที่เป็นเว็บซอฟต์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลของบริษัทต่างๆบนเว็บไซต์คล้ายๆกับสมุดหน้าเหลืองแต่เป็นในเวอร์ชันออนไลน์ซึ่งถ้าหากในวันนั้นทาง Netscape รับเขาเข้าทำงานหรืออีลอนมัสก์เองก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำ Zip2 อนาคตของทั้งสองในวันนี้ก็อาจจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและดูเหมือนว่าความล้มเหลวนี้จะไม่ได้ดูใหญ่โตอะไรมากมายนักแต่อย่าลืมว่าเขาพลาดโอกาสที่จะได้เข้าทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่เพียงเพราะด้วยความขี้อายซึ่งหลายต่อหลายคนก็พลาดโอกาสดีๆมานักต่อนักทั้งที่ตัวเองก็มีศักยภาพมากพอดังคำกล่าวที่ว่าด้านได้อายอดบทเรียนที่3ถูกปลดจากตำแหน่ง CEO ของ Zip2 แม้ว่า Zip2 จะมีผู้ก่อตั้งเป็นอีลอนมัสก์กับน้องชายแท้ๆของเขาอย่างคิมบอลมัสก์แต่บอร์ดผู้บริหารก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้อีลอนมัสก์ดำรงตำแหน่ง CEO ต่อไปโดยได้ปลดอีลอนมัสก์ออกจากการเป็น CEO โดยใช้เหตุผลว่าเขาไม่สามารถบริหารงานในส่วนที่ CEO จำเป็นจะต้องทำได้และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือตัวของอีลอนมัสก์เองนั้นไม่มีประสบการณ์ในการเป็น CEO มาก่อนเลยจึงทำให้บอร์ดบริหารตกลงปรงใจหา CEO คนอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนแต่อีลอนมัสก์ก็ยังคงเก็บหุ้นบริษัทเอาไว้อยู่และในเวลาต่อมาบริษัท Zip2 ก็ถูกซื้อกิจการไปด้วยมูลค่ากว่า341ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 10,000 ล้านบาทโดยอีลอนมัสก์นั้นได้ส่วนแบ่งไปประมาณ22ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ680ล้านบาทบทเรียนที่4ถูกปลดจากตำแหน่ง CEO ของ PayPalหลังจากที่อีลอนมัสก์ได้ส่วนแบ่งจากการขาย Zip2 เขาก็ได้เริ่มต้นทำบริษัทใหม่โดยใช้ชื่อว่า X.com ซึ่งเป็นบริษัทที่รับชำระเงินออนไลน์ที่ในภายหลังได้กลายมาเป็น PayPal.com นั่นเองโดยในเดือนเมษายนปี2000เขาได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็น CEO ของ PayPal แต่หลังจากได้รับตำแหน่งได้ไม่นานเขาก็ได้มีปากเสียงโต้เถียงกับ CTO ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทและการขัดแย้งในครั้งนี้ก็ส่งผลให้บอร์ดบริหารสั่งปลดอีลอนมัสก์ลงจากตำแหน่ง CEO โดยใช้โอกาสในช่วงที่อีลอนมัสก์นั้นกำลังบินไปฮันนีมูนกับภรรยาที่ต่างประเทศซะเลยบทเรียนที่5ประสบการณ์เฉียดตายในระหว่างลาพักร้อนในระหว่างที่อีลอนมัสก์ไปพักร้อนที่แอฟริกาใต้เขาก็เกิดมีอาการป่วยขึ้นมาเขาจึงไปทำการตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่าเขาเป็นโรคมาลาเรียโดยในสมองมีภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้โอกาสเสียชีวิตสูงถึง 20% แม้ว่าจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดีก็ตามโดยการป่วยในครั้งนี้เขาต้องใช้เวลาถึง6เดือนเต็มในการรักษาตัวและฟื้นตัวจากโรคทำให้เขามีอาการซูบผอมเป็นอย่างมากโดยน้ำหนักเขาลดไปกว่า45ปอนด์หรือประมาณกว่า20กิโลกรัมเลยทีเดียวแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้เขาเริ่มตระหนักและเปรียบเสมือนเป็นช่วงเวลาที่ชาร์จแบตใหม่ทำให้เขามีสมาธิในการโฟกัสมากยิ่งขึ้นซึ่งการป่วยในครั้งนี้ก็ไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณที่แกร่งกล้าของเขาได้ในการที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จโดยอีลอนมัสก์ได้โพสต์ประโยคขำๆสไตล์ของเขาว่า That's my lesson for taking a vacation Vacation will kill you ที่แปลได้ว่าและนั่นก็คือบทเรียนที่ผมได้จากการไปพักร้อนนั่นก็คือการพักร้อนอาจทำให้คุณตายได้บทเรียนที่6สูญเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันการได้เห็นเด็กสูญเสียเป็นสิ่งที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามทีและมันสามารถเกิดขึ้นกับใครและเมื่อไหร่ก็ได้โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวของอีลอนมัสก์ในปี2002ที่เขาได้มีลูกชายกับภรรยาคนแรกโดยตั้งชื่อลูกชายว่าเนวาดาอเล็กซานเดอร์แต่ลูกของเขาก็จากไปด้วยโรค Sudden Infant Death Syndromeหรือโรคการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันในทารกในวัย10สัปดาห์ซึ่งตัวของอีลอนมัสก์เองก็ได้เฝ้าดูลูกชายของตนเองที่ทางการแพทย์ตัดสินใจให้ถอดสายออกซิเจนออกจนสมองของเด็กน้อยหยุดทำงานไป
และเหตุการณ์นี้อีลอนมัสก์ก็ไม่เคยพูดถึงมันอีกเลยบทเรียนที่7ดีลล่มที่รัสเซียในปี2001อีลอนมัสก์มีแนวคิดที่จะนำพืชพันธุ์บนโลกไปปลูกที่ดาวอังคารโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Mars Oasis ทันใดนั้นเองเขากับผู้ติดตามอีก 2-3 คนก็ได้ตัดสินใจบินไปที่มอสโกประเทศรัสเซียเพื่อไปติดต่อขอซื้อจรวดที่เป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลเพื่อใช้ในการบรรจุสิ่งของไปในอวกาศโดยเขาได้ติดต่อบริษัทในรัสเซียไปประมาณ 2-3 แห่งแต่ก็ถูกปฏิเสธมาทุกแห่งแต่ด้วยความที่เขายังไม่ยอมแพ้หลังจากนั้นถัดมาอีก6เดือนเขากลับไปที่รัสเซียอีกครั้งในโปรเจกต์เดิมแต่ครั้งนี้ฝั่งของรัสเซียเสนอดีลในราคา8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ240ล้านบาทต่อการปล่อยจรวด1ครั้งราคานี้ถึงกับทำให้อีลอนมัสก์อุทานออกมาว่าโคตรแพงเลยซึ่งทำให้หลังจากที่เขาบินกลับมาอีลอนมัสก์จึงตัดสินใจที่จะสร้างบริษัทผลิตยานอวกาศขึ้นมาซะเองและนั่นก็คือต้นกำเนิดที่มาของบริษัท SpaceX นั่นเองบทเรียนที่8เกิดวิกฤตในบริษัท SpaceX อีลอนมัสก์ได้ก่อตั้งบริษัท SpaceX ในเดือนมิถุนายนปี2002ด้วยจุดประสงค์หลักอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกเขาต้องการทำให้ค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมการขนส่งนั้นมีราคาที่ถูกลงและอย่างที่2ก็แน่นอนคือการสร้างขึ้นมาเพื่อไปตั้งอนานิคมบนดาวอังคารโดยเขาได้ใช้เงินทุนที่ได้จากการขายกิจการ PayPal ที่ได้ขายไปให้กับ eBay มีดีลสูงถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเขาได้รับส่วนแบ่งจากดีลนี้มาทั้งสิ้น180ล้านเหรียญสหรัฐโดยแบ่งมาลงทุนใน SpaceXจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐลงทุนใน Tesla อีก70ล้านดอลลาร์สหรัฐและลงทุนใน Solar City อีก10ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าเขาทุ่มหมดหน้าตักกันเลยทีเดียวแต่แล้วความฝันสวยงามที่เขาเคยวาดเอาไว้ก็เกือบพังทลายอย่างรวดเร็วเมื่อการทดสอบการปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศล้มเหลวถึง3ครั้งรวดตั้งแต่เปิดบริษัทมาและเงินทุนทั้งหมดที่เหลือก็สามารถใช้ปล่อยจรวดได้เพียงอีกครั้งเดียวถ้าการปล่อยจรวดในครั้งที่4นี้ล้มเหลวบริษัท SpaceX จะล้มละลายในทันทีแต่แล้วเหมือนโชคชะตาก็ยังคงเข้าข้างเขาอยู่เมื่อการปล่อยจรวดในครั้งที่4ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามทำให้ SpaceX ได้รับดีลจากองค์การ NASA ที่มีดีลสูงถึง 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 50,000 ล้านบาทเหตุเป็นเพราะโปรเจกต์ของ SpaceX นั้นมีค่าใช้จ่ายในการปล่อยจรวดเพียง1ใน3ของบริษัทอื่นๆในโลกที่ทำได้บทเรียนที่9เกิดวิกฤตในบริษัทเทสลาอีลอนมัสได้ก่อตั้งเทสลามอเตอร์สในปี2003โดยมีจุดประสงค์ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานโดยรถยนต์โมเดลรุ่นแรกที่ผลิตออกมาขายก็คือโรสเตอร์ที่มีสมรรถนะที่สูงแต่ราคานั้นกลับไม่เป็นมิตรเอาซะเลยและแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อโรสเตอร์กำลังเข้าสู่ลายการผลิตด้วยการบริหารที่ไม่ดีพอของฝ่ายการผลิตทำให้ราคาขายปลีกพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่าของราคาที่มันควรจะเป็นแถมยังมีการบริหารกลยุทธ์ที่ผิดพลาดทำให้การส่งมอบรถให้กับลูกค้าล่าช้าไปมากกว่า1ปีซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เทสลานั้นตกอยู่ในวิกฤตทางการเงินอย่างหนักเสี่ยงต่อการปิดตัวลงเป็นอย่างมากและอีลอนมัสก์ก็ต้องตัดสินใจว่าระหว่างหยุดไว้เพียงเท่านี้หรือไปต่อดีซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะไปต่อโชคดีที่ในระหว่างที่เกิดวิกฤตทางการเงินของเทสลาบริษัทซอฟต์แวร์ที่อีลอนมัสก์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างบริษัท Everdream ถูกเทคโอเวอร์ไปโดยบริษัทเดลในราคา120ล้านเหรียญสหรัฐอีลอนมัสก์จึงนำเงินมาลงทุนในเทสลามอเตอร์สเพิ่มอีก20ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงทำให้เทสลานั้นรอดพ้นจากการล้มละลายได้อย่างหวุดหวิดบทเรียนที่10กล้าเดิมพันหมดหน้าตักก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วว่าอีลอนมัสก์นั้นแทนที่จะกินอยู่อย่างราชาหลังจากที่ขายบริษัท PayPal ได้เงินมาจำนวนมหาศาลแต่การกินอยู่อย่างราชาไม่ใช่เป้าหมายหลักของชีวิตเขาเพราะเป้าหมายหลักของชีวิตเขาก็คือการไปตั้งอนานิคมบนดาวอังคารให้ได้ภายในชาตินี้ทำให้หลังจากที่เขานำเงินทั้งหมดที่ขายกิจการได้ไปลงทุนแบบหมดหน้าตักจนต้องไปขอกู้ยืมเงินจากเพื่อนของเขาเพื่อมากินอยู่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2009และกู้ยืมเงินจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาอีกเป็นจำนวนกว่า465ล้านเหรียญสหรัฐแถมในช่วงนั้นเขายังเจอปัญหาหย่าร้างกับภรรยามัดสุมเป็นปัญหาให้หนักหัวเข้าไปอีกและในครั้งนี้ก็ไม่มีเงินที่จะช่วยให้ธุรกิจรอดแบบครั้งก่อน
ที่ช่วยให้ Tesla Motors พ้นจากการล้มละลายเอาไว้อีกแล้วด้วยแต่ก็นั่นแหละจากการที่เขาตัดสินใจช่วย Tesla Motors ในครั้งนั้นในท้ายที่สุดมันก็ออกดอกออกผลอย่างสวยงามเพราะมันสามารถชดเชยค่าเสียหายที่ผ่านมาทั้งหมดของเขาได้โดยเขาสามารถคืนเงินที่กู้มาจากกระทรวงพลังงานได้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดย Elon Musk ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า Failure is an option here if things are not failing you are not innovating enough หมายถึงความล้มเหลวคือตัวเลือกหนึ่งเดียวของที่นี่เพราะถ้าหากไม่มีการล้มเหลวนั่นก็หมายถึงคุณยังไม่ได้สร้างนวัตกรรมที่มากพอจงเรียนรู้จากความล้มเหลว4บทเรียนล้ำค่าจากมหาเศรษฐี4คนความล้มเหลวหลายคนมองในด้านลบว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ในขณะที่คนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่ผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ทุกคนต่างก็ยอมรับว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของเส้นทางไปสู่ความสำเร็จและนี่คือบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวบทเรียนความล้มเหลวจากซินเวสเตอร์สโตโลนซินเวสเตอร์สโตโลนซูเปอร์สตาร์ที่โด่งดังจากซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องแรมโบ้และร็อกกี้ราชากำปั้นทุบสังเวียนซึ่งก่อนที่เขาจะมีชื่อเสียงนั้นเขายากจนมาก่อนไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือกับเขาสักเครื่องแถมยังเคยเป็นคนเร่ร่อนข้างถนนจนกระทั่งเขามีโอกาสได้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องร็อกกี้ขึ้นมาพร้อมกับมีข้อเสนอว่าหากใครต้องการบทภาพยนตร์นี้จะต้องให้เขาเล่นเป็นพระเอกของเรื่องนี้ด้วยโดยในตอนแรกสุดเขาได้รับข้อเสนอจากทางค่ายหนังเพื่อขอซื้อบทภาพยนตร์จากเขาในราคา 125,000 ดอลลาร์แต่เขาก็ไม่ยอมขายเพราะค่ายหนังไม่ยอมให้เขาแสดงเป็นพระเอกซึ่งทางค่ายหนังก็ยังตื้อไม่เลิกและได้เพิ่มข้อเสนอในการขอซื้อบทภาพยนตร์ในราคา 250,000 ดอลลาร์ก่อนแล้ว 350,000 ดอลลาร์ก่อนแล้วจนกระทั่งยื่นข้อเสนอสุดท้ายที่หากทางซินเวสเตอร์สโตโลนอยากแสดงเป็นพระเอกแล้วด้วยแล้วก็ทางค่ายหนังจะจ่ายค่าบทให้เขาแค่เพียง 35,000 ดอลลาร์หรือโดนกดราคาจากเดิมถึง10เท่าแต่ทางซินเวสเตอร์สโตโลนก็รีบตอบตกลงทันทีซึ่งเขายอมรับว่ากว่าจะได้บทภาพยนตร์เรื่องร็อกกี้ขึ้นมานั้นก่อนหน้านี้เขาเขียนบทมาเป็นร้อยๆเรื่องที่กว่าจะได้ไอเดียในการเขียนเรื่องร็อกกี้ซึ่งตอนแรกสุดมันเขียนไม่ได้เรื่องเลยแต่เขาก็อาศัยว่าเขาเขียนทุกวี่ทุกวันจนบทมันดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมือทำมันจะต้องอาศัยความผิดพลาดความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนและเมื่อเผชิญกับความผิดพลาดความล้มเหลวเราก็จะต้องไม่จมปลักอยู่กับมันแต่จงเรียนรู้จากมันแล้วนำไปปรับใช้กับปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจากความพยายามของเขานั้นก็ส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่อง Rockyสามารถคว้ารางวัลออสการ์ไปได้ถึง3รางวัลด้วยกันนั่นก็คือสาขา Best Picture สาขา Best Film Directing และสาขา Best Editing Movie แถมตัวของเขานั้นยังได้รับการเสนอเข้าชื่อชิงสาขา Best Actor อีกด้วยโดยหากย้อนกลับไปดูวิสัยทัศน์ของเขาที่ไม่ได้เลือกแค่เพียงตัวเงินจากการขายบทภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวแต่เขากลับมองเห็นลู่ทางในการสร้างชื่อจากบทที่เขาเขียนว่ามันมีมูลค่ามหาศาลมากกว่าเงินก้อนนั้นเยอะนั่นจึงทำให้ชื่อเสียงของซินเวสเตอร์สโตโลนดังเป็นพลุแตกกันเลยทีเดียวซึ่งเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะล้มเหลวสักกี่ร้อยครั้งก็ตามทีขอเพียงสำเร็จแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วโดยในปี2021นี้เขามีทรัพย์สินอยู่ที่400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,200 ล้านบาทบทเรียนความล้มเหลวจากแลรี่เพจแลรี่เพจคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Google เขาได้แชร์เส้นทางในการไปสู่ความสำเร็จโดยเขาได้เล่าว่ามีคลาสเรียนอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้จากอาจารย์ในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นจะต้องไม่กลัวในการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวในทางตรงกันข้ามทั้งอาจารย์ให้เราตั้งเป้าหมายที่จะล้มเหลวให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและจงล้มเหลวให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือวิธีการที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วบทเรียนต่อมาก็คืออาจารย์ได้ตั้งสโลแกนในห้องเรียนว่า Healthy Disregard for the Impossible ที่แปลได้ประมาณว่าจงเพิกเฉยในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยแบบฝึกหัดก็คือให้เราลองเขียนลงในกระดาษในเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นจริงขึ้นได้ซึ่งตัวของเขาเองก็ได้ลองทำในหลายสิ่งหลายอย่างจนเกือบจะไม่ได้เปิดบริษัทซะด้วยซ้ำเพราะมันมีความล้มเหลวมากกว่าสิ่งที่ทำได้สำเร็จแต่ความล้มเหลวนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวฉุดรั้งให้ Google ตกต่ำลงเพราะพวกเขามองมันว่า
มันเป็นเรื่องที่ปกติมากที่จะล้มเหลวโดยจะสังเกตได้ว่า Google ได้ทดลองโปรเจกต์เยอะแยะมากมายและก็มีหลายโครงการที่ได้ปิดตัวลงไปแต่ในบรรดาสิ่งที่ได้ลองทำนั้นอันที่มันเวิร์กไม่กี่อย่างมันก็กลับทำให้ Google เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็เป็นเพราะ Google ได้ลองทำในหลายสิ่งหลายอย่างมากๆและบางอย่างก็ดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าปกติแต่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั่นแหละมันจะก่อให้เกิดโปรเจกต์ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาได้อยู่เสมอและหากคุณได้ลองลงมือทำมันมากพอในท้ายที่สุดคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตอบแทนกลับคืนมาอย่างงดงามโดยในปี2021เขามีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 116,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 3.6 ล้านล้านบาทเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่8ของโลกบทเรียนความล้มเหลวจากไบรอัน เทรซี่ไบรอัน เทรซี่คือนักขายนักพูดและนักเขียนเบสเซลเลอร์สเขาได้แชร์ประสบการณ์ในการทดลองในการทำสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆว่าตัวของเขาเองนั้นได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ลองทำครั้งแรกแล้วประสบความสำเร็จในทันทีในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่พอลองทำแล้วล้มเหลวสักครั้งสองครั้งพวกเขาก็เลิกล้มความตั้งใจนั้นไปแล้วโดยเขาได้เรียนรู้เมื่อตอนได้ไอเดียเทคนิคในการนำเสนอการขายสินค้าใหม่ๆเป็นไอเดียใหม่ที่เขาหวังว่ามันจะช่วยเพิ่มยอดขายและทำให้เขาประสบความสำเร็จในเส้นทางการเป็นนักขายได้เขาจึงได้ลองนำไอเดียเหล่านั้นไปทดลองใช้ในทันทีแต่แล้วเขาก็พบว่ามันไม่เวิร์กไม่ว่าจะเป็นการลองนัดหมายกับลูกค้าเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือวิธีการตอบโต้ข้อแย้งเมื่อลูกค้าปฏิเสธที่จะซื้อสินค้ารวมไปถึงวิธีปิดการขายด้วยเทคนิคใหม่ๆซึ่งพวกเขาได้ลองไปสักครั้งสองครั้งแล้วมันไม่เวิร์กเขาก็มีอาการนอยส์อยู่ด้วยเหมือนกันแต่ด้วยความที่เขายังไม่ถอดใจเขาจะต้องลองให้มั่นใจว่าเทคนิคที่ได้มานั้นใช้ไม่ได้ผลจริงๆหรือไม่โดยเขาได้ตั้งกฎกับตนเองเอาไว้เลยว่าทุกครั้งที่เขาได้ไอเดียใหม่เทคนิคใหม่ๆเขาจะลองใช้มันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ครั้งหรือ10ครั้งซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่ามันไม่ได้ผลจริงๆแต่กลับกลายเป็นว่าพอเขาลองไปสัก5ครั้ง10ครั้งมันกลับใช้ได้ผลซะอย่างนั้นซึ่งนั่นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ที่เขาไม่ยอมถอดใจไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ล้มเหลวเขาจึงได้บทเรียนในครั้งนั้นว่าเมื่อเราได้ไอเดียใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆจงอย่ารีบถอดใจในครั้งหรือ2ครั้งแรกแต่ให้ลองทำสัก10ครั้งก่อนนอกจากนั้นให้เราลองไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอเพราะหากเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็จะต้องลงมือทำในเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองทำมาก่อนด้วยและนั่นมันก็ทำให้เขาเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอยู่เสมอโดยในปี2021เขามีทรัพย์สินอยู่ที่15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ490ล้านบาทบทเรียนความล้มเหลวจากRay Dalio Ray Dalio คือเจ้าของ Bridgewater Associatesที่เป็น Hedge Fund หรือกองทุนบริหารความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยเขาได้แชร์ว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งในกระบวนการการเรียนรู้ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จคุณจะกลัวความล้มเหลวมันไปทำไมคุณกลัวว่าล้มเหลวแล้วจะทำให้คุณดูหน้าอับอายหรือดูหน้าเวทนาหรือยังไงกันมันเป็นเรื่องแค่นั้นเองหรือที่คุณกลัวว่าจะล้มเหลวซึ่งก่อนอื่นเลยคุณจะต้องแยกแยะระหว่างความล้มเหลวกับกระบวนการการเรียนรู้ซะก่อนโดยความล้มเหลวมันคือการล้มแล้วไม่ลุกหรือพูดง่ายๆก็คือคุณหยุดทำคุณเลิกทำมันไปแล้วแต่หากคุณยังล้มแล้วลุกแล้วเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพื่อนำไปปรับปรุงปรับใช้ในอนาคตให้มันดียิ่งขึ้นนั่นไม่นับว่าเป็นความล้มเหลวเพราะมันคือกระบวนการการเรียนรู้เพื่อเดินต่อไปข้างหน้าอย่างถูกวิธีดังนั้นกระบวนการการก้าวไปสู่ความสำเร็จมันคือการลงมือทำล้มแล้วลุกเรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพราะหากคุณไม่ทำเช่นนั้นไปตลอดในท้ายที่สุดคุณก็จะกลายเป็นคนตกยุคล้าหลังดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะเจอกับความผิดพลาดเพราะตัวคุณกำลังเดินไปในเส้นทางใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณจะพบเจอกับอุปสรรคโดยหน้าที่ของคุณก็คือผ่านอุปสรรคใหม่ๆเหล่านั้นมันไปให้ได้ก็พอก็เท่านั้นเองโดยในปี2021เขามีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ6.6 แสนล้านบาทเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่88ของโลก